โอ้โหดูดอกสวยงามนะนี่รู้ไม่เอ่ยว่าดอกอะไรเป็นช่อยาวๆนะนี่เป็นเหมือนขนปุยออกเลยฮะสวยจริงฮะอันนี้คือดอกเสม็ดขาวนะก็เป็นไม้ป่าที่อยู่ในแถบระยองนะน่าจะเป็นไม้ป่าชายเลนนะสวยมากๆเลยช่องจินตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม วันนี้นาเล็กพามาดูรู้จักไม้อีกชนิดหนึ่งนะนี่คือต้นเสม็ดขาวนะนี่ดอกเขาสวยงามนะก็มีกลิ่นหอมๆอยู่นิดหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดที่เขาบอกพุ่มขนาดเล็กนะสูงได้5ถึง25เมตรนะก็ไม่ธรรมดานะถ้าสูงได้ถึง25เมตรอะนาเล็กก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่นี่นะมาที่นี่แล้วเพิ่งรู้จักนี่แหละก็เป็นไม้ทรงพุ่มที่สวยที่เราเจอแถบป่าชายเลนนะเสม็ดขาวนะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่จะเอาไปใช้ทำในเรื่องของน้ำมันเขียวได้นะโดยการใช้ยอดอ่อนเอาไปสกัดนะน้ำมันเขียวนั่นแหละก็ยังเหมือนจะเคยใช้นะน้ำมันเขียวนะเป็นทาถูนวดนะเนี่ยดอกสวยดอกหอมนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกนะน่าอนุรักษ์เอาไว้วันนี้ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้รายละเอียดอะไรยังไม่มีมากมายแต่ว่าพามารู้จักต้นไว้ก่อนนะนี่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าใบสามารถที่จะเอาไปต้มดื่มได้นั่นเนี่ยขับลมเขาบอกขับลมได้ดีนี่ลักษณะใบของเขาจะเป็นแบบนี้มีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะมันก็เหมือนคล้ายๆกับใบของยูคาลิปตัสอ่ะคล้ายๆฮะคล้ายๆนะนี่พามาดูความสวยงามนะดูธรรมชาติของลักษณะทางกายภาพของต้นเสม็ดขาวนะนี่ฮะดูต้นนี้สิฮะดอกสวยมากเลยดอกเสม็ดฮะนะเนี่ยครับดอกทั้งสวยทั้งหอมนะแต่มันจะเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวเหมือนจะออกคล้ายๆน้ำมันเขียวนี่ที่เขาไปทำน้ำมันเขียวก็คือยอดของเขานี่แหละเขาบอกต้องใช้ยอดอ่อนนะไม่ใช่ยอดแก่นะยอดอ่อนๆใบอ่อนๆไม่ใช่ยอดอ่อนสุดนะก็คือยังอ่อนๆอยู่นะแต่สวยฮะเนี่ยดูฮะสวยมากๆไงเป็นปุ๋ยเป็นเหมือนแปลงฮะเหมือนแปลงที่เขาใช้ล้างขวดอะนะล้างขวดนมอะนะเนี่ยไปแต่ละที่ก็ได้เก็บความรู้เพิ่มเรื่อยๆนะสำหรับนาเล็กนะวันนี้ก็เอา
ชื่อต้นไม้เด็ดๆมาฝากหนึ่งต้นคือต้นเสม็ดขาวแล้วก็ลักษณะดอกเขาเป็นแบบนี้นะสวยงามมากๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติ์ในชาแนลสวัสดีครับ